สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันนี้เข้าสู่กลางสัปดาห์แล้วนะคะวันพุธที่8เดือน8ปี2018วันนี้เลขสวยเนาะ8เดือน8ปี2018นะคะหรือปี2561นั่นเองนะคะคุณผู้ชมอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนั้นโอเคกลับเข้ามาได้นะบวกกันไปนั่ง11จุดเศษๆด้วยกันนะคะคุณผู้ชมปิดดัชนีที่ 1,707.26 จุดเพราะฉะนั้นคุณได้ไปต่อดูซิเส้น200วันนี้ 1,706 นะโดยประมาณนะคะก็เหนือ200วันได้นะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันต่อมีเรื่องราวเยอะแยะอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมคะทางต่างประเทศนั้นมีหลายเรื่องมากเลยอะแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวต่างๆนั้นย้ำช่องทางการรับชมกันอีกครั้งนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะคะทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะก็อย่าลืมนะท่านที่เข้ามาแล้วจะคุยกันจะส่งคำถามกันกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนนะคะพอกดลิงก์ปั๊บนะคะคุณผู้ชมต้องเห็นเพื่อนๆที่เข้ามาทักทายกันนะคะเห็นข้อความอะไรต่างๆนะคะแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างนอกเราทักของเราอยู่คนเดียวหรือว่ามีคนมาทักเพิ่มต่อจากเราแต่ว่าปอมก็ยังไม่ตอบสักทีหรือว่าปอมไม่ทักกลับสักทีอันนั้นแสดงว่าดูผิดที่นะคะคือโพสต์ผิดที่ดูถูกที่นะ แต่ว่าโพสต์ผิดที่นะอยากจะให้ปอมได้เห็นอยากจะได้รับการตอบคำถามก็อย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอนะคะแล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมอย่าลืมที่จะเช็คชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องสำหรับพวกบรรดาหุ้นต่างๆเนาะคือบางทีชื่อหุ้นถูกราคาผิดหรือบางทีชื่อผิดราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ปอมไม่สามารถรู้ได้ไงเพราะมันเป็นของคุณผู้ชมเองนะคะถ้าเขียนผิดช่วยยกมาทั้งก้อนแล้วก็เขียนว่าแก้ไขเพราะไม่งั้นเนี่ยมานั่งหาอ้าวราคานี้ของหุ้นตัวไหนเนี่ยมันหาไม่เจอนะคะทีนี้กลับมาที่ภาพการลงทุนของเมื่อคืนนี้ในตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะสหรัฐเนี่ยบวกกันทั่วหน้านะคะสหรัฐบวกก็คือเรื่องของผลประกอบการไตรมาสที่2ที่ออกมาโอเคเลยล่ะนะคะแล้วก็แถมยังมีแรงหนุนเข้ามาในหุ้นของTesla นะคะหุ้นของ Elon Musk นั่นเองนะคะ CEO ของ Tesla ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะคะพุ่งแรงมากๆเพราะว่าทางด้านของคุณ Elon Musk เนี่ยเมื่อกี้ปอมเพิ่งเห็น Twitter นะคือเขาทวีตเมื่อคืนนี้ว่าเดี๋ยวเขาจะเอาหุ้น Tesla เนี่ยออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนมันก็เลยพุ่งแรงมากเลยนะคะเขาบอกว่ามีแหล่งเงินทุนแล้วด้วยมีเงินทุนที่สำคัญแล้วด้วยนะคะสำหรับการนี้นะ ก็เลยเนี่ยช่วยกันดันนะตลาดหุ้นบวกกันทั่วหน้าเลยสำหรับของสหรัฐนะคะแต่คุณผู้ชมมันยังไม่หมดแค่นั้นก่อนที่เราจะดำเนินการต่อไปในต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นะก็ ขออภัยคือล่าสุดเนี่ยที่เราคุยกันมาหลายวันว่าสหรัฐเนี่ยจะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มเติมนะคะ 25% วงเงินเนี่ย 1.6 หมื่นล้านบาทปรากฏว่าเมื่อคืนนี้เรียบร้อยแล้วนะทางด้านของ คุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยลงนามเรียบร้อยแล้วแล้วก็ประกาศเนี่ยมีผลบังคับใช้วันที่23สิงหาคมที่จะถึงนี้เดี๋ยวย้อนรอยนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะคือเริ่มเดิมทีเนี่ยเมื่อประมาณสักเมษานะคะทางด้านของสหรัฐก็ประกาศเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะที่เก็บล็อตแรกเนี่ยเก็บภาษีล็อตแรกสินค้านำเข้าจากจีนเนี่ยอัตรา 25% วงเงินเนี่ย 3.4 หมื่นล้านดอลลาร์ก็เมื่อมีผลเนี่ยเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะประกาศเมื่อวันออกมาตรการเนี่ยเมื่อวันที่6กรกฎาคมหลังจากนั้นไม่นานจีนก็ออกมาตรการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐในอัตราและวงเงินที่เท่ากันนะคะแล้วก็ช่วงกลางเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของสำนักงานตัวแทนการค้าสหรัฐก็ได้ประกาศรายชื่อสินค้าจำนวน 1,100 รายการของจีนที่ต้องถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตรา 25% คิดเป็นมูลค่ารวมเนี่ย 50,000 ล้านดอลลาร์ล็อตแรกนี่นะคะ818รายการมูลค่า 34,000 ล้านดอลลาร์นะคะที่มีการประกาศไปเมื่อ6กรกฎาคมนะคะแล้วก็มีผลบังคับใช้ไปแล้วนะคะส่วนล็อตที่2 ที่เพิ่งประกาศเนี่ยล่าสุดก็คือวงเงิน 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์หรือว่า 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็จะมีผลบังคับใช้23สิงหาคมนี้นะคะเอาล่ะนี่คือฝั่งจากสหรัฐนะเอเชียล่ะวันนี้เอายังไงดีนะคะมีหลายเรื่องเหลือเกิน
นะจริงๆน้ำมันก็มีแรงหนุนด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูเอเชียก่อนแล้วกันนิเคอีญี่ปุ่นเปิดมาก็บวกไป 0.42% ส่วนจีนนะเปิดมาติดลบไป 0.6% ฮั่งเส็งฮ่องกงดูท่าทีอยู่อ้าวลบซะแล้วคุณผู้ชมเห็นกันจ่าๆเลยเมื่อกี้ยังบวกอ่ะบวกๆลบๆเอาไงกันแน่เดี๋ยวรอดูแล้วกันตอนนี้ติดลบไป 0.2% นะคะเวสเทิร์นไต้หวันค่ะบวกไป 0.95% แล้วก็คอสปีเกาหลีใต้นะคะติดลบไปขออภัยบวกไป 0.12% อินโดนีเซียค่ะบวกไป 0.06% ฟิลิปปินส์บวกไป 1.05% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์นะคะติดลบไป 0.88% ด้วยกันค่ะมาดูน้ำมันน้ำมันเราก็มีเรื่องมาเล่าอีกเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคือ ล่าสุดนะคะทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ลงนามคำสั่งพิเศษในเรื่องของมาตรการนะคะคว่ำบาตรอิหร่านนะคะก็เป็นการกลับมาใช้อีกครั้งมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านโดยมาตรการขั้นตอนแรกก่อนนะคะที่เมื่อคืนลงนามประกาศเนี่ยก็คือตัดขาดเลยนะ ไม่ให้อิหร่านเนี่ยซื้อพันธบัตรของซื้อธนบัตรของสหรัฐแล้วก็ห้ามขายเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐแก่รัฐบาลอิหร่านอันนี้มีผลบังคับใช้เลยนะ7สิงหาคมนะคะนั่นคือสเต็ปที่1สเต็ปที่2เนี่ยจะเริ่ม5พฤศจิกายนซึ่งตอนนั้นเนี่ยจะเป็นการปิดกั้นนะคะในเรื่องของการขายน้ำมันของอิหร่านในเรื่องของการส่งออกนั่นเองล่ะค่ะพูดง่ายๆนะคะไม่ให้มีการเข้าไปซื้อน้ำมันของอิหร่านนะคะก็เพราะฉะนั้นจะกระทบต่อการส่งออกน้ำมันอิหร่านเนี่ยมากกว่า1ล้านบาร์เรลต่อวันจากทั้งหมดเนี่ยราวๆ 2.5 ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะอันนี้ก็สร้างความกังวลว่าอุปทานในตลาดโลกเนี่ยมันจะหดตัวมันจะมาเพิ่มมากขึ้นอุปทานจะเพิ่มมากขึ้นนะคะจะล้นตลาดขึ้นขออภัยเริ่มงงตัวเองละเริ่มจะอุดจะหดตัวพออุปทานหดปุ๊บเนี่ยนะคะท่ามกลางความต้องการที่ยังมีสูงอยู่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมมันก็เลยส่งผลกระทบเนี่ยทำให้ราคาน้ำมันดิบนะคะเมื่อคืนนี้มีการขยับเพิ่มขึ้นนะคะมันสลับกันไปสลับกันมาพูดเองก็เริ่มงงเองเอาพูดง่ายๆว่ากังวลเรื่องอุปทานนะคะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะส่วนราคาทองคำค่ะมีขยับบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะอ่อนค่าลงนะคะเมื่อคืนนี้ทองคำปิดอยู่ที่ 1,218 ดอลลาร์30เซนต์ต่อทรอยออนซ์ค่าเงินบาทค่ะก็ยังทรงตัวอยู่นะคะอยู่ที่33บาท22สตางค์นะส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยอย่าลืมว่ามันจะมีการประชุมกนง.นะคะคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยอันที่1อันที่2จะมีเรื่องของการเข้ารับซองประมูลการยื่นประมูลซึ่ง True เนี่ยเมื่อวานนี้ก็ประกาศกันตั้งแต่หัวค่ำว่าจะไม่เข้าร่วมประมูลทั้งคลื่น900เมกะเฮิรตซ์แล้วก็1800เมกะเฮิรตซ์ในขณะที่ Dtac นะคะออกมาบอกนะบอกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมายื่นซองประมูลจะร่วมแค่คลื่น1800เมกะเฮิรตซ์เท่านั้นแต่ส่วน900เมกะเฮิรตซ์นั้นจะไม่ร่วมนะโอเคนี่ก็เป็นปัจจัยทั้งหมดนะที่พยายามสรุปมาให้คุณผู้ชมฟังในเช้าวันนี้เพราะฉะนั้นประเด็นต่างๆเหล่านี้ทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะคะมันจะมีผลอย่างไรกันบ้างนะเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณอ๋องนะคะคุณเอกภาวินสุนทราภิชาติจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณอ๋องค่ะครับสวัสดีครับคุณอ๋องเมื่อกี้เล่าให้คุณผู้ชมฟังตั้งแต่สหรัฐเรื่องของมาตรการต่างๆที่ตอนนี้เรียกเก็บภาษีเพิ่มแล้วสินค้านำเข้าจากจีนล็อตที่2 16,000 ล้านบาทแถมยังมีเรื่องของจะปิดกั้นในเรื่องของอิหร่านอีกซึ่งก็เมื่อคืนนี้ระดับนึงแล้วขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ก็เจอกันอีกที5พฤศจิกายนนะคะแถมวันนี้บ้านเราก็จะมีเรื่องของการยื่นซองประมูลคลื่น 1,800 กับ900เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะคะเอาล่ะทีนี้ประเมินสถานการณ์วันนี้ยังไงกันบ้างเพราะเมื่อวานนี้แหมลุ้นมากๆเลยเซตอินเด็กซ์ปิดกันไปได้ที่ 1,707.26 จุดเนี่ยนะคะคุณอ๋องคะวันนี้ประเมินยังไงต่อคะครับก็ฟังจากคุณปอมเล่ามาโอ้โหมันประเด็นประดังเข้ามาเยอะเลยไม่รู้จะเลือกอันไหนแล้วกุ้มใจนี่ครับมันก็เลยสะท้อนสู่ดัชนีว่ามันก็แบบขึ้นๆลงๆนะครับคือเราจะเห็นว่าตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันตั้งแต่มันขึ้นทดสอบ 1,723 จุดวันที่1สิงหาคมมาแล้วฉะนั้นมันก็เนี่ยครับคือก็
แกว่งออกข้างๆขึ้นลงลมสลับในแต่ละวันนะครับก็ประเด็นประดังเข้ามานะครับทั้งปัจจัยบวกทั้งปัจจัยลบเข้ามาส่วนด้านของโฟก็เช่นเดียวกันตอนนี้เรียกว่าเป็นแรงซื้อแรงขายที่ปะทะกันอยู่นะครับโดยฝั่งขายเนี่ยเป็นนักลงทุนสถาบันนะครับซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยออกในทางขายส่วนที่ซื้อประคองอยู่ก็เป็นต่างชาตินะครับก็เลยมันก็เลยอย่างนี้ครับบวกๆลบๆแล้วดัชนีมันก็เป็นการแกว่งในกรอบนะครับซึ่งกรอบล่างเนี่ยมันจะมีสักประมาณ 1,695 ถึงประมาณ 1,700 จุดนะครับส่วนด้านบนเนี่ยอยู่1,715 นะครับถึงแถวประมาณจุดสูงเดิมประมาณ 1,720 ผมว่าก็อาจจะเป็นค่าการแกว่งนี้ใช่ครับจนกว่ามันจะออกว่าจะออกหัวออกข้อยอย่างเงี้ยคือแบบจะขึ้นได้ต่อไหมแรงซื้อชนะหรือว่าแบบสุดท้ายแรงขายเข้ามาให้ดัชนีมันหยุดตกล่างก็ต้องรอหรือว่าเบรกเอาท์กรอบใดกรอบหนึ่งก่อนนะถึงจะภาพถึงชัดเจนมิฉะนั้นก็อาจจะเป็นการแกว่งในกรอบที่บอกซึ่งสมมติว่ากรณีเบรกกรอบบนขึ้นมาได้นะครับที่1720ขึ้นไปมันก็จะถัดไปก็คือมีประมาณ1730แล้วก็อาจจะไปถึงประมาณเป้าหลักที่มองในรอบนี้ก็คือ1750นะครับอันนี้คือกรณีที่มันเริ่มจะปรับตัวขึ้นต่อนะครับส่วนกรณีที่หลุดลงมากรอบล่างเนี่ยก็จะพักฐานนะครับสัญญาณพักฐานมันจะชัดขึ้นซึ่งวันนี้ก็เริ่มชะลอตัวละนะครับโดยจะมีแนวรับถัดไปเนี่ยในโซนประมาณสักแถวประมาณ1670 1680นะครับโอ้ซึ่งตอนนี้ก็คือพูดง่ายว่าเราก็ต้องติดตามบรรดาข่าวสารต่างๆว่ามันจะเคลียร์ไม่เคลียร์ครับก็คือติดตามประเด็นอย่างในประเทศก็จะเป็นวันนี้จะมีเรื่องของประชุมกนง.ด้วยนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับแต่ว่าตลาดเนี่ยเหมือนกับคือติดตามการส่งเมสเซจจากข้างหน้ามากกว่าถอยแถลงอะไรอย่างนี้ใช่ครับว่าทิศทางแบบไอ้จะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยหรือยังเพราะนี่เริ่มเก่งแล้วว่ามันอาจจะเห็นการปรับขึ้นสักครั้งในภายในปีนี้หรือว่าอย่างช้าเป็นในประมาณต้นปีหน้านะครับก็ลองติดตามดูซึ่งมันก็จะดีต่อกลุ่มแบงค์นะครับถ้าแบบสัญญาณสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยมันเริ่มชัดเจนแล้วนะครับอันนี้คือปัจจัยในประเทศอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องรายงานผลการดำเนินงานนะครับก็ยังอยู่ในช่วงนี้อยู่ซึ่งก็จะมีงบประมาณเยอะเลยนะครับในสัปดาห์นี้เพราะว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นเดดไลน์แล้วนะครับส่วนต่างประเทศก็ต้องตามเรื่องสงครามการค้าซึ่งมันไม่เหมือนกันว่าคือตลาดไม่ได้กลัวนะคือเห็นข่าวออกมามันก็ยังเริ่มเบื่อแล้วนะเริ่มเบื่อแล้วไม่มีแรงขายนะครับยังเหมือนยืนอยู่ได้ก็ยังต้องติดตามอยู่เพราะว่ามันก็มีอีกล็อตถัดไปอย่างเมื่อเช้ามืดวันนี้ก็ประกาศเก็บ 16,000 ล้านเหรียญใช่ไหมครับก็จะมี 200,000 ล้านที่รอทำประชาพิจารณ์อยู่วันที่23สิงหาคมอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าตลาดมันก็ยังคือมีปัจจัยกดดันที่อาจจะทำให้ราคามันปรับตัวลงได้นะครับแล้วแถมต้องรอจีนตอบโต้อีกด้วยนะใช่ครับอย่างตลาดหุ้นสหรัฐเองที่ขึ้นได้ตอนนี้คือมันเป็นเรื่องผลการดำเนินงานมากกว่านะครับซึ่งถ้าหมดเรื่องประกาศงบแล้วไปเนี่ยมันก็ต้องระวังโดนแรงขายทำกำไรเพราะนั้นตลาดก็ยังคงต้องแบบเหมือนกับว่าระมัดระวังอยู่อาจจะเป็นแบบเกิดการพักฐานลงมาก่อนนะครับค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เล่นในกรอบไปก่อนใช่ครับผมว่าก็เป็นลักษณะคือเป็นการเทรดดิ้งไปก่อนละกันแต่ครับถ้าจะหวังแบบซื้อเป็นกรอบเป็นกำแบบในหุ้นพื้นฐานดีเพราะแหละดูมันก็ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วอะนะครับอาจจะรอการพักฐานย่อตัวลงมาอีกสักระยะหนึ่งถึงจะเข้าซื้อตัวนี้ก็เล่นเป็นสถานของการเทรดดิ้งในหุ้นบางตัวที่อาจจะแบบยังคืนตัวไม่เยอะอย่างเงี้ยพอสามารถทำกำไรได้ก็เลือกซื้อเป็นหลายตัวไปละกันครับเลือกซื้อหลายตัวฟื้นตัวยังไม่เยอะแล้วต้องเน้นเรื่องผลประกอบการด้วยไหมคะครับผลประกอบการนี่ก็ยากเหมือนกันเพราะว่าคือในภาพรวมบริษัทจดทะเบียนเนี่ยนะครับภาพรวมในไตรมาส2เนี่ยออกมาก็คือเป็นภาพเติบโตแหละเมื่อเทียบ
งวดเดียวกันของปีก่อนนะครับแต่มันจะราคาหุ้นมันจะขึ้นไปได้อีกเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่แบบมากกว่าคาดอีกอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าออกมาอินไลน์ตามคาดอย่างเงี้ยก็ต้องระวังแรงเซลล์วันแฟกยกตัวอย่างอะไร IVL เนี่ยเราก็เห็นกันละนะครับคืองบออกมาดีมากเลยนะแต่ราคาหุ้นไม่ไปอย่างเงี้ยโดนแรงขายเซลล์วันแฟกส่วนถ้าในวันเนี้ยไทยออยล์ก็จะมีอย่างไทยออยล์ก็งบออกมาก็ตามคาดก็มีแรงขายเมื่อวานเนี่ยนะครับใช่ครับคือมันก็เล่นยากเหมือนกันบางตัวที่มันขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยครับค่ะอ่ะแล้วเรื่องนี้วันนี้คุณอ๋องเลือกเป็นตัวไหนคะวันนี้เนี่ยผมมี2ตัวนะครับคืออย่างที่บอกไปว่าอาจจะเล่นบางตัวได้ที่แบบเหมือนกับว่ามันยังมีอัพไซด์อยู่อย่างเงี้ยนะครับก็ตัวแรกเป็นตัวเซนเทลนะฮะที่ยังขึ้นช้ากว่าในส่วนของทั้งตัวเอราวันแล้วก็ตัวมินนะครับที่ราคามันปรับตัว ขึ้นมาพอสมควรแล้วแต่ว่าเซนเทลเนี่ยยังดูแลกาดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถลองดูได้นะครับเพื่อคาดหวังว่าราคามันจะปรับตัวไปไล่กับตัวมินแล้วก็เอราวันที่ราคามันปรับตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็รับสักประมาณ 44.5 44.25 ได้นะครับ 44.5 ส่วนค่ะแล้วจุดเป้าหมายโอเคค่ะครับตัวด้านของแนวต้านนะครับก็จะมีเบื้องต้นก่อนประมาณ 47.5 นะครับแล้วถัดไปเนี่ยก็คือประมาณ 48.5 นะครับก็ถือว่ามีอัพไซด์พอสมควรเหมือนกันจากที่ซื้อนะตอนนี้ตัวนี้เน้นลอสนะครับค่ะครับเน้นเก็งกำไรใช่ไหมคะหรือว่าสามารถที่จะใช่ครับโอเคเก่งกำไรก็เก่งกำไรไปก่อนละกันครับคัดลอสครับผมครับคัดลอสก็คือต่ำกว่า43บาทครับโอเคหนึ่งตัวครับอันนี้คือตัวเซนเทลนะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยเป็นอันนี้เป็นตัวเก่งกำไรนะครับตัวเล็กหน่อยนะฮะต้องระวังจุดคัดลอสด้วยตัวนั้นก็คือตัว ECL นะฮะ ECL ครับ ECL ก็แนวรับอยู่ที่บริเวณสัก 2.08 ค่ะครับส่วนจุดคัดลอสต่ำกว่า 1.99 ลงมาค่ะนะครับแล้วด้านของแนวต้านเนี่ยจะมีก่อนเบื้องต้นนะครับอยู่ที่บริเวณ 2.24 ค่ะโอเคนะครับแล้วสำหรับถัดไปนะครับก็ถ้าผ่าน 2.24 ไปได้อาจจะขึ้นไปถึงประมาณสัก 2.34 คริปตังครับค่ะโอเคก็จะเป็น2ตัวครับเจนเทลแล้วก็ตัว ECL ครับเพราะฉะนั้นตัว ECL นี่ต้องมีวินัยจัดๆด้วยนะเพราะว่าเป็นตัวเล็กนะคะ stop loss ต่ำกว่า 1.99 กรุณาออกนะคะครับอันนี้คือหลักเป็นสัญญาณที่นิคอลครับ ECL ครับเรียนตามสัญญาณเทคนิคครับค่ะแต่ส่วนเซนเทลก็เก็งกำไรเหมือนกันนะคะเก็งกำไรกันไปก่อนนะคะครับโอเคเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะเข้ามาแล้วคุณลูน่านะคะคุณเปิดโลกมงคลอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะสุขกายสบายใจเงินทองไหลมาเทมาทุกท่านครับสาธุนะคะคุณสุดาวันสวัสดีค่ะคุณจิดาลักษ์คุณนฤทธิ์สวัสดีครับคุณปอมคุณอ๋องแล้วก็ยังมีทางด้านของมีวิญญาณเข้ามาสิงดิฉันรู้สึกว่าไมค์จะมีปัญหานิดหน่อยนะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนไมค์แป๊บนึงนะคะมีต่อคุณยงชนแป๊บนึงนะคุณผู้ชมใส่ไมค์ก่อนคุณท่านผู้ชมแล้วก็มีคุณศักดิ์ชัยนะคะคุณมิตรนะคะสวัสดีครับคุณปอมมี่คุณอ๋องคุณยิ้มเล็กนะคะคุณแม็กซ์ทัฟฟี่นะคะคุณธัญญนันท์คุณพงวีระคุณสวโอเคท่านที่เข้ามาแล้วอย่าลืมทักกันได้นะคะแล้วก็คุณพรทิพย์เลิศศิลป์อีกท่านหนึ่งนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนถ้าเกิดคุณผู้ชมไปกดด้านนอกเนี่ยไม่คือไปคอมเมนต์ด้านนอกเนี่ยก็จะไม่เห็นกันปอมจะไม่เห็นคำถามนะคะ
กดลิงก์ที่วิดีโอโพสต์คำถามคอมเมนต์ต่างๆได้แล้วที่สำคัญถ้าเขียนผิดช่วยยกมาทั้งก้อนแล้วเขียนว่าแก้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวหาไม่เจอว่าอ้าวอยู่ตรงไหนหาไม่เจอนะคะมาท่านแรกประเดิมเลยถามถึงตัว True เลยค่ะคุณอ๋องคะ ยังไม่มีค่ะควรไม่ควรคะวันนี้เขาไม่ร่วมประมูลเนี่ย ซึ่งเขาก็จะไม่ขาดทุน ไม่ขาดทุนไม่มีต้นทุนไม่ใช่ขาดทุนขาดทุนอยู่แล้วไม่มีต้นทุนเพิ่มครับตัวทูนะครับก็เล่นได้แต่ว่าเป็นเก่งระบายละกันคือหลุดก็ต้องเลิกนะครับตอนนี้ก็คือกรอบล่างเนี่ยมี 6.30 นะครับก็รับแถวนี้แหละ 6.5 6.45 ต่ำกว่า 6.30 คัทลอสนะครับส่วนแนวต้านส่วนถัดไปแนวต้านเนี่ยเราก็จะเห็นที่บริเวณมีประมาณ 6.65 แล้วก็ถัดไปประมาณ 6.95 ครับ 6.95 อันนี้เน้นเก็งกำไรล้วนๆเลยนะคะคุณผู้ชมต้องมีวินัยนิดนึงนะคะจุดคัทลอส 6.30 นะคะ คุณสวถามว่าคุณปอมใช้กราฟของอะไรครับดูง่ายจังมันอยู่ที่การเซตค่ะคือเวลาที่จะเอาออกอากาศปอมก็ไม่กล้าใส่อะไรเยอะเพราะว่ากลัวเดี๋ยวจะตาลาย คือปอมใส่แค่แบบ EMA ก็มีเนี่ยมี MA แล้วก็มีวอลลุ่มแค่นั้นเองเลยนะคะแล้วก็แท่งเทียนหรือว่าจะดูยากๆก็จะมีอีกอากิอีกกราฟนึงเนี่ยก็จะมีเพิ่ม MACD เข้ามาแต่ว่าอันนี้ผมใช้ของ eFin นะคะถ้าถามมันอยู่ที่การเซตอะถ้าจะเซตให้มันเยอะๆมันก็มีได้นะคุณพอคุณภูนพิพัฒน์นะคะสวัสดีค่ะคุณทองอินด้วยนะคะสวัสดีคุณปอมคุณอ๋องนะคะต่อ ICN ค่ะบอกว่าจะเก็งกำไร จะเก็งกำไรตอนนี้ที่ปิดเมื่อวานนะคะ2.42 บาทค่ะคุณอ๋องคะ ครับ2.42 บาทนะครับคือเก็งไรยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับเพราะว่าเหมือนกับว่าการฟื้นตัวมันเนี่ยยังเหมือนแบบถูกจำกัดแถวบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเองอะนะครับซึ่งถ้าไปถึงแบบเส้นระยะกลางเนี่ยมีประมาณ 2.54 นะครับแต่ตัวนี้เหมือนกับว่ามันเริ่มไม่ถึงละมันถูกกดแค่ประมาณแบบ 2.44 2.46 เองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอย่าเพิ่งเล่นเลยครับมันยังไม่ได้เปลี่ยนกับการมันมีโอกาสจะแบบเริ่มปิดตื้อแล้วก็ลงมาที่ประมาณแถวจุดต่ำเดิม 2.38 ที่ทำไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่เล่นครับเพราะว่ายังไม่ได้เปลี่ยนมีโอกาสจะปรับตัวลงไปหาจุดต่ำเดิมครับค่ะผ่านค่ะไม่เอาค่ะIVL มามี2ท่านนะคะคุณผู้ชมที่ถามมาต้นทุน60บาทท่านหนึ่งแล้วก็ขอแนวรับแนวต้านอีกท่านหนึ่ง IVL นะครับคือตอนนี้ที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยในเมื่อวานเนี่ยนะครับผมว่าอาจจะเป็นเหมือนกับแรงเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นมาจากที่เมื่อวานซื้อเนี่ยมันปรับตัวลงมาแรงนะครับถ้าถามเนี่ยทุน60บาทก็อาจจะเป็นโอกาสนะในการที่แบบมันย้อนขึ้นมาใกล้ทุนเนี่ยออกมาก่อนนะครับเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าคือมันมีปัจจัยที่ต้องระวังอยู่ก็คือวันที่24สิงหาคมนะครับซึ่งทาง IVL วันที่2เนี่ยซึ่งตัวนี้ SP ละนะครับจะถึงวันแปลงสิทธิ์ครั้งสุดท้ายละนะครับเพราะนั้นถ้าถูกแปลงเสร็จไปแล้วเพราะกับว่าคุณแม่มันไม่มีอะไรมันต้องแบบยันราคาไว้แล้วอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องระวังแรงขายทำกำไรนะจากนั้นให้ปรับตัวลงได้อยู่อย่างเงี้ยเป็นไปได้เพราะนั้นผมก็เลยมองว่ามันอาจจะเป็นแค่รีบาวแล้วก็น่าจะมีโอกาสย้อนกลับลงไปต่ำกว่า55บาทหรือไปหาประมาณ50บาทต้นๆเนี่ยเป็นไปได้กับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีก็เล่นตัวอื่นดีกว่าครับตัวนี้รับไซส์มันไม่เยอะละนะครับแล้วคนที่ติด60บาทก็อาศัยจังหวะช่วงฟื้นตัวมาในช่วงเนี้ยนะครับออกมาก่อนครับโอเคถ้างั้นก็ไม่มีไม่เอานะคะส่วนต้นทุน60ใกล้ๆ60หรือว่าแบบมันฟื้นตัวเราตั้งรอไว้ก่อนก็ได้ก็ออกดีกว่านะคะโอเคต่อ HTech ค่ะ Halcyon ต้นทุน8บาท10สตางค์ตอนนี้8บาท15สตางค์ค่ะครับ ต้นทุนเท่าไหร่นะครับ8บาท10ค่ะ8บาท10
ค่ะก็ไปขายจุดศูนย์เดิมครับ 8.25 ตั้งไว้เลยก็ได้ครับ 8.25 โอเคใช่อาจจะได้นะครับส่วนกรอบล่างนะครับถ้าต่ำกว่าไม่ค่อยดีคือประมาณ8บาทครับก็ถึงรอขายขายกรอบบนครับผมโอเคเอเชียนค่ะบอกว่าต้นทุน10.57 บาทจะทำยังไงดีคะเอเชียนเอเชียนห้องเย็นซีฟู้ดตอนนี้มันตื้อๆอยู่ที่9.15 บาทเนี่ยประมาณนี้9.15 บาท9บาทเนี่ยช่วงเนี้ยไซด์เวย์อยู่ตรงเนี้ยครับตัวเอเชียนตัวเอเชียนนะครับทุนเท่าไหร่นะครับผม10.57 บาทค่ะคิดว่าคงถัวลงมาแล้วอะค่ะ10.57 บาทนะตอนนี้ก็ย้อนขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ไปอ่ะมันดูนิ่งยังต่ำกว่าทุนอยู่นะนะครับเนื่องจากว่าหุ้นมันแบบที่แบบขึ้นมาแรงแล้วแบบชะลอตัว 2-3 วันมันเนี่ยนะครับก็ให้ถือก่อนแล้วกันเพราะมันมีโอกาสที่แบบถ้าแบบยืนประคอง 8.85 บาทได้เนี่ยว่าก็ยังมีโอกาสนะว่าอาจจะแบบเป็นภาพในการปรับตัวขึ้นไปได้อยู่นะครับเพราะนั้นให้ถือไว้ก่อนนะฮะแล้วถ้าแบบต่ำกว่า 8.85 ไม่ค่อยดีนะครับให้ออกมาก่อนหรือว่าอาจจะออกล็อตที่ซื้อถั่วไปก็ได้นะครับเพื่อมันจะไม่ได้ขาดทุนเพิ่มนะฮะส่วนถ้าไม่ต่ำกว่าเนี่ยถัดไปแนวต้านถัดไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณช่วงประมาณ11บาทครับก็อาจจะสามารถทำกำไรได้ให้ถือดีก่อนครับค่ะถือไปก่อนแต่ว่ากำหนดจุดของตัวเองไว้ด้วยนะคะเหมือนเดิม8.85 บาทนะคะคุณผู้ชมนะ อย่าให้ต่ำกว่าบิ๊กแคมาร่าบอกว่าซื้อเฉลี่ยมาแล้วตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ต้นทุนนะคะอยู่ที่ 2.165 โอ้โหให้แบบละเอียดมากเลย 2.165 บาทจะถือรอหรือว่าควรจะออกดีคะ ครับตัวบิ๊กแคมาร่านะครับตอนนี้ก็เริ่มย้อนลงมาละนะครับจะที่ขึ้นไป 2.28 ค่ะนะฮะก็ให้ถือดูก่อนละกันครับจะมีที่ประมาณเป็นที่เลยประมาณ 2.02 น่ะครับถ้าต่ำกว่าไม่ค่อยดีนะระวังว่าหุ้นจะปรับตัวลงได้ต่อเพราะว่าดูแล้วมันยังลงได้ครบนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นรอบแบบรอบรีบาวขึ้นมาซึ่งถ้ามันยังไม่ต่ำกว่าที่บอกเนี่ยมันก็มีโอกาสจะเป็นรอบรีบาวได้ต่อแล้วก็ไปหาแถวประมาณ 2.40 นะครับก็เป็นโอกาสในการออกทั้งก้อนไปเลยเพราะว่าครอบรวมก็ผมว่ายังเฉยๆนะยังไม่ค่อยดีนะเท่าไหร่ครับเอาเป็นว่าถือไว้อย่าให้ต่ำกว่า 2.02 นะคะตลาดเปิดแล้วเดี๋ยวขอเปิดดูแป๊บนึงนะคะตอนนี้ 1,708เป๊ะเลยบวกไป 0.74 จุดนะคะหรือว่า 0.04% คุณอ๋องบอกไว้ว่าก็มันก็จะเล่นอยู่ในกรอบละค่ะนะคะกรอบด้านบนก็1715จนถึง1720ส่วนกรอบล่างก็จะเป็น1695จนถึง1700นะคะก็อยู่ในกรอบอย่างนี้ไปก่อนนะคะคุณผู้ชมยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเบรกกรอบใดกรอบหนึ่งขึ้นไปสมมติว่าเบรกกรอบด้านบนขึ้นไม่ได้เนี่ยเบรก1720ไม่ได้ถัดไปก็จะเป็น1730ถึง1750แต่ถ้าเกิดจับพลัดจับผลูหลุด1695นะคะมันก็จะลงมาเนี่ย1670 1680ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมอ่ะก็เก็งกำไรเน้นเก็งกำไรกันนะคะรายตัวนะคะมาดูแจสมินกันบ้างคุณผู้ชมถามว่าต้นทุน5.40 บาทค่ะตอนนี้5.20 บาทยังไงต่อดีคะต้นทุน5.40 บาทตัวแจสมินนะครับต้นทุน5.40 บาทตอนนี้อยู่5.20 บาทขึ้นไหวเหมือนประมาณออกด้านข้างอยู่นะครับก็ดูแถว5 บาทละกันครับที่เป็นฐานตรงนี้ไม่ต่ำกว่าก็มีโอกาสจะขึ้นไปหาทุนเดิมหรือว่าแบบสูงกว่าก็ยังมีโอกาสอยู่นะนะครับเพื่อจะไปหาประมาณสักมีประมาณ 5.65 ครับแล้วก็ตัดไปเนี่ยประมาณ6 บาทครับถือไปก่อนไม่ต่ำกว่า5 บาทยังถือได้ครับค่ะถือลุ้นก่อนได้นะคะ AAV ค่ะบอกว่าช่วยวิเคราะห์งบเดี๋ยวก่อนนะขออ่านที่คุณผู้ชมเขียนมาดีกว่างบไตรมาส1ออกมาสุดปังนะคะแต่ทำไมราคาถึงลงมาเยอะจังครับ AAV ไหลมาตลอดเลยเนี่ย
ครับตัว AAV ค่ะน้ำมันสูงหนึ่งอันน่ะครับใช่ก็เป็นเรื่องของตัวราคาน้ำมันด้วยนะครับที่มันกดดันเรื่องของต้นทุนแข่งขันก็สูงด้วยอ่ะคิวหนึ่งก็ดีนะเออคิวหนึ่งกำไรก็แล้วทำไมไหลอย่างเงี้ยส่วนแนวโน้มผลการดำเนินงานใน Q2 เนี่ยค่ะนะครับมันก็ดูแล้วก็ตั้งปีนี้ก็ยังถ้าเราดูประมาณการเราก็ยังดีอยู่นะเป็น earning เติบโตนะฮะค่ะแต่ราคาหุ้นมันปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องเลยนะมันมีอะไรเนี่ยมีอะไรนะฮะก็เป็นคำถามที่หาคำตอบไม่ได้เหมือนกันนะเขายังไม่ได้ประกาศงบ Q2 ใช่ไหมคะใช่ครับยังไม่ได้หรือว่าแบบว่าอาจจะผิดคาดอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ก็มันอาจจะแบบมีเรื่องของตัวผลการดำเนินงานที่อาจจะแบบต่ำกว่าคาดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของตัวราคาหุ้นนะครับเดี๋ยวผมดูประมาณการผลการดำเนินงาน Q2 ให้ละกันนะครับสำหรับตัวเพราะว่าโปรโมชั่นก็รุนแรงนะจริงๆแล้วพูดถึงเนี่ยเพราะว่าปอมก็จอง AAV แบบว่าจองตั๋วเครื่องบินอ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรจะเดินทางปลายปีจองแต่ต้นปีราคาถูกดีครับ คือถ้างบจะออกวันพรุ่งนี้นะครับวันพฤหัสเนี่ยแต่ว่าถ้าดูแล้วคนจะทราบเนี่ยคือมองไว้เป็นขาดทุนนะครับอันนี้ถ้าข้อมูลของคนจะทราบนะมองไว้จะรายงานผลขาดทุนประมาณ200กว่าล้านนะครับจากอะไรอะคะจากน้ำมันแล้วก็เป็นหนึ่งเรื่องราคาน้ำมันแล้วก็อันดับสองก็คือการแข่งขันที่สูงในอุตสาหกรรมนี่ครับเห็นไหมตามนั้นเลยจริงๆก็เลยสะท้อนสูงราคาหุ้นเพราะนั้นก็คือถ้าติดสูงอยู่ก็อย่าเพิ่งซื้อเฉลี่ยครับเดี๋ยวกลัวจะแบบไปจมทุนเพิ่มขาดทุนเพิ่มไปอย่างเงี้ยครับส่วนถ้ายังไม่มีก็ดีแล้วนะครับไปดูตัวอื่นดีกว่าตัวนี้มันสัญญาณคืนตัวกับครัวมันยังไม่ค่อยมีนะครับกำลังเกรงว่าคุณผู้ชมกำลังแบบมีอยู่ไงนั้นก็อย่าเพิ่งทำอะไรทั้งสิ้นรอประกาศงบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาจังหวะถัวตอนมันลงมาอีกทีนึงก่อนเนาะจะได้แบบว่ามันอาจจะต่ำกว่านี้อีกอะโอ้ เอาใจช่วย โอริค่ะออริจินเสียงอาจจะหายบ้างอะไรบ้างนะคุณผู้ชมคือเป็นหวัดอยู่โอริยังไม่มีค่ะก็ชนอยู่ตรงนี้ไซด์เวย์อยู่ตรงนี้ค่ะ19บาท18 9อะไรเงี้ย ตัวออลินะครับเหมือนยังไปได้ต่อนะครับดูแถวประมาณ 18.7 ละกันครับถ้าไม่ต่ำกว่าเนี่ยผมว่าอาจจะเห็นประมาณแบบประมาณ19ไปปลายอะครับ19 7 19 8เนี่ยยังเป็นไปได้อยู่ครับให้ถือไว้ก่อนครับถ้ายังไม่มีรับที่เท่าไหร่คะถ้ายังไม่มีก็ลงเบสตรงนี้เลยแล้วก็ต่ำกว่า18 7ก็ออกคัทลอสครับผมเพื่อไปขายด้านบนครับผมค่ะ19 7 19 8 20บาทอ๋อถึง20บาทเลยโอเคครับ19 8 20บาทประมาณนี้ครับ BDMS ค่ะต้นทุน27บาทBDMS นะครับคือแบบอาจจะซื้อช้าไปหน่อยอะนะครับหุ้นมันขึ้นมาตั้งแต่บริเวณแบบ24-25บาทแล้วอะนะครับแล้วเหมือนมันเป็นปลายรอบแล้วแต่ว่าเมื่อวานฟื้นมาจากประมาณ 25.5 ก็ใช้จุดนี้ละกันนะครับถ้าไม่ต่ำกว่าก็อาจจะย้อนไปหาถ้าประมาณ28บาท28สลึงอย่างเงี้ยครับเป็นโอกาสในการขายมาก่อนละกันเพราะหุ้นมันไปปลายรอบละครับมีโอกาสจะแบบเปลี่ยนแนวโน้มเป็นรอบพักตัวละครับอย่าให้หลุด 25.5 นะคะเดี๋ยวทักคุณผู้ชมเพิ่มอีกนิดนึงคุณสุรพลนะคะคุณทาซานคุณจิราพรคุณโจนะคะคุณจริยาโอเคมาคุยกันต่อสยามแก๊สค่ะ
SGP ยังไม่มีตอนนี้11.90 เซตก็ขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้บวกไป6จุดนะคะคุณผู้ชม 1,713.59 จุดตัว SGP นะครับก็ยังเล่นได้อยู่นะครับดูที่จุดต่ำเดิมประมาณ 11.6 นะครับถ้าเกิดว่าไม่ต่ำกว่าเนี่ยผมว่ายังมีโอกาสที่มันจะเป็นภาพการปรับตัวขึ้นได้อยู่นะครับแล้วแนวต้านถัดไปเนี่ยมีประมาณ 12.6 ครับค่ะโอเคก็ยังเล่นได้หรือไม่อยู่ก็ถือได้แต่ถ้า 11.6 ต่ำกว่าต้องออกมาก่อนครับเพราะว่ามันมีโอกาสจะปรับตัวมากกว่าคาดครับโอเคค่ะ Workpoint ยังไม่มีตอนนี้43บาทค่ะเวิร์กพอยต์นะครับตัวนี้ก็คือตลาดเนี่ยคาดว่าผลการดำเนินงานเนี่ยมันจะฟื้นตัวในไตรมาส2นะครับราคามันขึ้นมาแล้วแต่ว่าเหมือนช่วงนี้มันมีแบบมีแรงขายออกมานะครับเพราะอาจจะเหมือนกับเตือนเราว่าเอ้ยหรือว่างบ Q2 เนี่ยมันอาจจะออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์หรือเปล่านะครับหุ้นมันถึงแบบสะท้อนมาว่ามันเป็นภาพแบบอ่อนตัวลงมาก่อนช่วงประกาศงบปะนะครับซึ่งอันนี้จะประกาศงบเนี่ยวันที่วันศุกร์นี้นะครับคาดว่าศุกร์ที่10สิงหาคมถ้าถามเนี่ยคือก็ลองดูนะครับแต่ว่าอาจจะมีจุดเพเซอร์ว่าถ้ามันอ่อนตัวหรือต่ำกว่าเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับซึ่งผมมองไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 40.75 นะครับถ้าต่ำกว่าเนี่ยเป็นจุดคัตลอสนะครับแล้วก็ลองเบสดูก็รับแถวประมาณ 43, ในโซนบริเวณประมาณสัก42บาทครับแล้วก็ 40.75 คัตลอสส่วนด้านบนนะครับถ้าย้อนกลับขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นประมาณเบื้องต้นประมาณ50บาทครับ50บาทโอเคกำหนดจุดสต็อปลอสไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชม40.75นะคะคุณอ๋องนี่แบบเรียกแขกได้ดีมากวันนี้แบบคนดูเยอะจังเลยอ่ะครับผมคุณอ๋องนี่ดังใช่ย่อยเลยนะเนี่ยขอบคุณครับTMB ธนาคารทหารไทยค่ะยังไม่มีตอนนี้2.28 บาทคือตัว TMB เนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับว่าคือมันยังมันมีประเด็นอยู่ว่าตรงไอ้การขายบลจ.ไปเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีกันแน่เลยนะครับแต่ว่าโอเคระยะสั้นมันมีการบันทึกกำไรเข้ามาแหละจากการขายตัวบลจ.ไปนะครับแต่ถามราคาตอนนี้เหมือนกับว่ายังติดประมาณสัก 2.3 บาทต้นๆอยู่เลยครับภาพยังไม่เคลียร์ยังสู้แบบแบงค์ตัวอื่นไม่ได้ที่ทิศทางมันแบบมันชัดเจนเพราะนั้นถ้าชอบกลุ่มแบงค์ผมแนะนำไปแบบดูแบบตัวท็อปพิกในกลุ่มหน่อยดีกว่าก็คือBBL กับ KTB นะครับถ้าราคาหุ้นมันต่ำๆหน่อยก็จะเป็น KTB นะครับเนี่ยแถวนี้ถ้าถือว่าก็น่ารับประมาณสัก19บาทต้นๆเนี่ยนะครับมองก็คือน่าจะสามารถปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับอย่างน้อยเนี่ยคือลุ้นไปแบบ20บาทถ้าผ่านได้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแนะนำเป็น KTB แทนละกันครับค่ะก็19บาทต้นๆเนี่ยรับได้นะแล้วก็ลุ้น20บาทนะคะถ้าสมมุติถามเผื่อใครอยากได้ตัวใหญ่ BBLBBL นะครับก็แถวนี้แหละครับกลุ่มแบงก์อาจจะเป็นแบบแบ่งซื้อสักสองล็อตละกันเพราะว่าอันนี้เราเผื่อว่าตลาดมันเป็นการพักตัวลงมานะครับหลายตัวหุ้นมันก็จะอ่อนตัวลงมาอย่าง BBL เนี่ยก็อาจจะตรงนี้สักไม้นึงนะครับแล้วก็อีกช็อตหนึ่งรอต่ำกว่าเก้าต่ำกว่า200บาทนะครับก็ประมาณ190กลางๆนะครับเผื่อไว้ครับผมโอเคแบ่งเป็น2ไม้นะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเข้ามาทักเพิ่มคุณสายสุนีนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณวิรินทร นะคะบอกว่าตามคุณอ๋องมาเจอคุณปอม FC คุณปอมสมัยโน้นค่ะอุ๊ยขอบคุณมากเลยค่ะอีกท่านหนึ่งคุณโดนบอกว่าตามคุณอ๋องมาฟังขอบคุณนะคะเดี๋ยวก่อนนะปอมรู้สึกว่าปอมจะเบลอโอเคเจอละมิ้นต้นทุน 43.50 ทำยังไงดีคะขายก่อนดีไหมช่วยแนะนำหน่อยครับก็ขึ้นมา
ขึ้นมาสักพักแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับตัวแต่ยังไม่ถึงทุนนะสิคะตั้ง43.50 บาทเลยตัวมินเนี่ยผมไม่ถือกันแล้วกันครับมันมีโอกาสที่แบบอาจจะแบบขึ้นไปทดสอบประมาณ40 บาทใกล้ๆทุนจริงนะฮะถั่วไหมดูกรอบล่าง 37.5 ครับไม่จำกว่าผมว่าอาจจะได้เห็นแนวด้านถัดไปนะครับอยู่ที่บริเวณ40 บาทแต่ไม่ต้องขายนะอาจจะไม่ได้ถึงทุนนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแนวต้านที่อาจจะถึงตรงนี้ปั๊บแล้วก็ย่อลงก่อนเพราะนั้นก็รอขาย40 บาทครับแล้วอย่างนี้ถั่วได้ไหมอะคะถั่วได้ไหมครับก็ได้แต่ว่ามันจะอันตรายมากเลยถ้าล็อตใหม่เราดันไม่คัดล็อตอย่างเงี้ยเราก็จะดับเบิ้ลกันเลยครับคุณนะครับซึ่งถ้าถั่วเนี่ยล็อตใหม่เนี่ยก็ใช้กรอบล่างที่ผมบอกก็คือบริเวณ 37.5 ครับคัดลอสปรับตัวได้จะต้องคัดลอสถ้าหลุดกรอบล่างที่บอกครับ37.5 ต้องช่วยกำหนดจุด stop loss ไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดเข้าไปถัวหรือว่าไม่ถัวยังไงก็ตามนะคะRS ค่ะยังไม่มี ตอนนี้17.70 บาทตัว RS นะครับก็ยังไม่มีก็ยังไม่เข้านะครับเพราะว่าถึงซื้อไปก็ยังไม่ได้เปรียบนะตอนนี้ครับคือ buy signal ยังไม่มีนะครับเพราะนั้นก็ให้รอก่อนครับผมโอเครอผ่านนะคะ global ค่ะ global ยังไม่มีตอนนี้โหเปิดกระโดดด้วย18.30 บาทค่ะตอนนี้ ทันไหมอ่ะแล้วเริ่มไหลแล้วเนี่ยก็เป็นงบที่ออกมาดีกว่าที่ที่ตลาดคาดไว้นะครับมันก็เลยเปิดกระโดดขึ้นมาแต่ว่าคือถ้าเข้าตัวนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันนะเพราะว่าหุ้นมันเหมือนกับว่ามันเปิดแก๊ปกระโดดขึ้นมาแล้วถ้าแบบมันไม่ขึ้นต่อราคาทำยังไงอย่างเงี้ยนะครับถ้าแบบจะลุ้นแบบมันไปต่อเลยเนี่ยก็คือต้องดูด้านล่างด้วยนะถ้าแบบย้อนกลับลงมาแล้วต่ำกว่าประมาณ 17.7 17.5 อันนี้ครับไม่ค่อยดีครับเสี่ยงมากเลยก็อาจจะรอย่อหน่อยก็มา18 บาทอย่างเงี้ยซื้อแล้วก็คัดลอสก็คือ 17.7 17.5 เพราะบอกก็คือตรงนี้ตลาดมันเป็นเรื่องของการเทรดดิ้งนะครับในตัวมันเราคือหวังว่ามันจะซื้อแล้ว follow trend ต่อไปเพื่อไปขายแนวต้านนึงอย่างเงี้ยนะครับค่ะสมมุติถ้าเกิดรับที่18 บาทต้านให้เท่าไหร่คะต้านถัดไปเนี่ยจะมีที่ประมาณสักประมาณ19 บาทกลางๆนะครับค่ะโอเคครับผมWeek and Hook Land ค่ะอยากจะเก็งกำไรยังไม่มีตอนนี้2.54 บาทเอาไหมอ่ะ WIAK นะครับ2.54 บาทจะขึ้นมาแล้วย่อตัวกลับลงมานะครับก็จะเป็นย่อระยะสั้นเพื่อกลับขึ้นได้ต่อเนี่ยผมให้ดูเป็นที่เลย 2.30 นะครับถ้าต่ำกว่าไม่ดีนะครับใช้นี้เป็นจุดคัดลอสส่วนรับรอถ้าประมาณ 2.5 นะครับแล้วก็ต่ำกว่า 2.3 คัดลอสด้านบนเนี่ยถ้าวกกลับมาขึ้นได้ต่อเนี่ยจะเห็นสักประมาณ3 บาทแล้วก็ประมาณ 3.1 ครับโอเคไทยมุ้ยค่ะ THMUI ต้นทุนบาท 72ตอนนี้บาท 77ต้นทุนบาท 72ต้นทุนบาท 72นะครับก็ยังถือไว้ได้นะครับโดยกรอบล่างนะอยู่ที่ประมาณสัก 1.67-1.66 นะครับถ้าต่ำกว่าจะเป็นจุดถอยออกมาก่อนนะครับส่วนยกกลับขึ้นมาก็จะมี 1.85 ก่อนแล้วก็ตัดไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแถวบริเวณ 1.96 1.97 ครับโอเค KCE จะเล่นสั้นค่ะตอนนี้44 บาทถ้วนครับวันนี้ถัดไปเนี่ยมี 47.5 นะอันนี้คือแนวก็ถัดไปนะครับถ้าเล่นเนี่ยก็เป็นเทรดดิ้งนะครับโดยจุดคัดลอสก็คือฐานระยะสั้นที่แบบทำไว้อ่ะ42 บาทนะครับต่ำกว่าไม่ดีคัดลอสครับพอเล่นได้เพื่อจะไปขายที่47.5ก็คือรับประมาณนับก็ประมาณ4.3-4.4แถวเนี้ยครับโอเคแล้วก็จุดคัดลอสคือต่ำกว่า42 บาทครับค่ะ
มาถึงหุ้นตัวนี้ถามกันเยอะวันนี้ทุกคนถามตัวนี้กันหลายท่านมากนะคะ1 2 3 4คนเลย CPO ค่ะ CPO มีท่านที่มีต้นทุนแล้วนะคะ 76.50 1ท่านอีกท่านนึงถามว่าแนวโน้มเป็นยังไงอีกท่านนึงถามว่าซื้อลงทุนตรงนี้ดีไหมคือถ้าไม่มีเลยก็คือตรงเนี้ยซื้อไปก่อนไม้หนึ่งแล้วก็ถัดไปเนี่ยอยู่ประมาณ7บาทนะครับคือผมมองเนี่ยรอบการปรับตัวลงมาเนี่ยมันจะมีตรงเนี้ยแหละนะครับแล้วก็71บาทซึ่งถามว่าน่าซื้อไหมก็น่าซื้อนะครับเพราะว่าหุ้นมันลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เหมือนแบบอันเดอร์เพอร์ฟอร์มสุดในกลุ่มคอมเมอร์สนะครับผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังก็เป็นภาพน่าจะเป็นภาพดีกว่าเมื่อเทียบกับในครึ่งปีแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ซื้อแบ่งซื้อละกันตรงนี้นะครับตัดไป71บาทสำหรับคนที่ยังไม่มีเลยส่วนคนที่มีอยู่แล้วทุนที่76บาทเนี่ยก็ถือไว้ก่อนนะครับจะซื้อเพิ่มเนี่ยก็คือ เห็นสักประมาณ71บาทค่อยซื้อครับโอเคถ้าจะซื้อเพิ่มก็71บาทซื้อถือลงทุนหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าจะหวังแบบเล่นสั้นอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ใช่รอบอ่ะค่ะครับเน้นลงทุนยาวนะคะตัวนี้MTC เมืองไทยแคปิตอลน่าเข้าไหมคะตอนนี้39.25ค่ะ MTC นะครับก็เหมือนกับว่าคือชนแนวต้านไปแล้วนะครับที่ 40.5 ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสจะตื้อแถวบริเวณ 40.5 ต้องรอเบรกก่อนนะครับถึงจะเป็นโอกาสในการเล่นตอนนี้ก็อย่าพึ่งเลยครับคือว่ามันมีความเสี่ยงว่ามันจะเป็นแบบชะลอตัวอ่อนตัวลงมามากกว่าครับโอเคถ้างั้นอย่าเพิ่งเข้านะคะแต่ถ้าอยากจะเข้าจริงๆให้ follow หลัง 40.5 พอไหวไหมคะมีโอกาสไหมคือถ้าถึงผ่าน 40.5 ก็ได้ผมว่าก็ไปไม่ได้ไกลอยู่ดีครับเพราะว่ามันเป็นปลายรอบแล้วฉะนั้นเนี่ยแนะนำไปดูตัวนี้ดีกว่าครับ ECL ดีกว่าครับอยู่กลุ่มเดียวกันเลยครับECL วันนี้เป็นหุ้นแนะนำด้วยนะคะครับก็ใช่ครับทวนอีกทีมันลงมาเยอะแล้วแบบเพิ่งเริ่มเป็นตัวเองเดียวกันโมเมนตัมในการปรับตัวขึ้นได้ต่อครับค่ะรับ2.08 บาทแนวต้าน2.24 บาทแนวต้านถัดไป2.34 บาทนะคะ stop loss เนี่ยต่ำกว่า1.99 บาทนะคะคุณผู้ชมยูบิลี่ค่ะไม่ค่อยมีใครถามตัวนี้เลยเนี่ยยูบิลี่ยังไม่มีค่ะรับไหมอ่ะวันนี้แท่งแดงเชียครับตัวไหนนะครับยูบิลี่เพชรอ๋อยูบิลี่นะครับโอ้ตัวนี้นะครับพิมพ์ชื่อหุ้นไม่ถูกเลยไม่ค่อยมีใครถามจริงๆอ่ะเนี่ยเนี่ยครับผมพิมพ์ผิดเลยเนี่ยนะฮะถามว่าอะไรครับจะรับเหรอครับโอ้ใช่ค่ะครับเพราะอย่ารับเนี่ยครับมันจบข่าวมันขึ้นมาชนแล้วอะอยู่ที่ประมาณ22 บาทนะครับแล้วเริ่มปรับตัวลงมามีโอกาสทำจุดต่ำใหม่ได้จุดต่ำเดิมทำไว้ประมาณ 20.6 ตอนนี้ 20.9 ครับมีโอกาสหลุดต่ำกว่าก็อย่าเข้าเลยครับค่ะไม่เอาค่ะผ่าน TPIPP ค่ะขอแนวโน้มตัวต้นทุน7 บาทแนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงคะต้นทุน7 บาทต้นทุน7 บาทนะครับก็เป็นภาพเริ่มแบบฟื้นตัวกลับขึ้นมาก็ยังมีโอกาสจะขึ้นได้อยู่นะครับให้ถือไว้ก่อนดูที่ประมาณ 5.9 ถ้าไม่ต่ำกว่านะครับถือต่อแล้วด้านบนนะครับจะมีแนวแรกก่อน 6.4 นะครับถัดไป 6.7 ถามว่าจะซื้อเฉลี่ยไหมก็ลองดูถ้ามันขึ้นมาอาจจะออกได้ง่ายขึ้นโดยล็อตใหม่ที่เข้าก็คือใช้จุดคัดลอสที่บอกไปต่ำกว่า 5.9 คัดลอสครับค่ะก็ซื้อเฉลี่ยได้แต่ว่าต่ำกว่า 5.9 คัดลอสนะคะไพโอเนียร์มอเตอร์ค่ะไพโมพีโมต้นทุน3.15 บาทโอ้กำไรอยู่เอาไงดีตอนนี้3.24 บาทครับเดี๋ยวจะวัดแนวต้านให้นะครับต้นทุน3.15 บาทถัดไปเนี่ยมีอยู่ที่มี 3.4 ค่ะนะครับอยู่ที่ 3.4 ให้ถือไว้ก่อนละกันนะฮะโดยเหมือนแบบคล้ายๆเลฟผู้ปิดลันนะเราก็ดูกรอบล่างนะครับถ้าไม่ต่ำกว่าก็ถือต่อนะครับซึ่งกรอบล่างเนี่ยอยู่ประมาณสัก
อยู่บริเวณสักประมาณ 3.14 ครับทุนเท่าไหร่นะครับ 3.15 ค่ะ3.15 อันนี้3จุดเอาล็อกเท่าไหร่ดีล็อกกำไร14ครับถ้างั้นก็จำกึ่งพอดีนะครับถ้างั้นถ้าเริ่มต้องก็เนี่ยต้องลองคืออาจจะอาขายจะครึ่งนึงก็ได้ครับเพราะวันนี้หุ้นมันเหมือนเป็นเตอร์ๆนะใช่ราคาไม่ตัวเหมือนกันนะอาจจะแบบย่อตัวลงมาถึงทุนก็ได้งั้นขายจะครึ่งนึงครับแล้วไอ้ครึ่งนึงก็คือดูผมบอกสมมติถ้าหลุดลงมามันยังดีที่กำไรครึ่งนึงครับโอเคขายตรงนี้ครึ่งนึงก่อนเนาะขายก่อนนะคะแล้วครึ่งนึงก่อนครับแล้วอีกครึ่งนึงรอเพื่อแบบลุ้นไปแบบหาแนวต้านถัดไปที่ผมบอกครับแต่ถ้าแบบมันไม่ถึงเริ่มหลุดต่ำกว่าเราก็ออกแต่เราก็ยังมีกำไรที่ขายไปแล้วครึ่งหนึ่งก่อนหน้านี้ครับโอเคปตท.ยังไม่มีค่ะตอนนี้52.50ก็พอเล่นได้ลักษณะการเทรดดิ้งนะครับโดยรับก็ประมาณแค่52 บาทต่ำกว่า51.5 51.1คัทลอสนะครับส่วนด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยจะมีถัดไปเนี่ยอยู่ประมาณ 53.5 ครับค่ะโอเค KTC ค่ะต้นทุน31 บาทค่ะตอนนี้29นิ่งเลยต้นทุน36 บาท31 31 31ใช่ไหมครับค่ะ31 31ก็ตอนนี้29 บาทแล้วแบบหุ้นเงียบๆอย่างเงี้ยน่ากลัวนะครับค่ะเพราะว่าแบบไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแล้วแบบพอแบบทำแท่งแดงทีนึงแล้วเราขายไม่ทันอย่างเงี้ยมันก็จะเสียหายได้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออผมว่าถ้าดีดตัวดีดระยะสั้นเองอะถึงประมาณสักบริเวณประมาณไม่เกิน30 บาทครับอาจจะไม่ถึงทุนนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะถ้าเพจแค่ไหนอาจจะออกมาก่อนนะครับค่ะถ้าเป็นไปได้ออกมาก่อนนะคะถ้ามันหลุด28.1เนี่ยมีโอกาสจะปรับตัวลงแล้วรอ28.1ก็ได้ครับถ้าหลุดก็ออกมาก่อนครับเพราะว่ามันต้องมาจะลงไป27 บาทอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยครับค่ะโอเคท่านต่อมาให้เลือกระหว่าง AOT กับ InTouch ค่ะเอาตัวไหนดีคนละธุรกิจเลย AOT นี่ InTouch AOT นะครับค่ะก็ขึ้นมาเหมือนจะเจอแนวต้านละที่บริเวณ67 บาทนะครับแล้วจะย่อตัวปรับตัวลงส่วน InTouch เนี่ยรู้สึกว่าจะขึ้น XD น่าจะเป็นสัปดาห์หน้ามันถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าซื้อเลยจะได้จะได้ปันผลด้วยนะครับเพราะนั้นเลือกอินทัชละกันครับเพราะว่า AOT มันแบบมันชนแนวต้านแล้วเริ่มแบบเป็นภาพชะลอตัวปรับตัวลงมานะครับก็ดูอินทัชซึ่งตอนนี้อยู่ที่บริเวณประมาณ56 สลึงนะครับเราก็รับแถวนี้แหละครับฮะรับแถวนี้นะครับแล้วก็จะได้ปันผลด้วยส่วนด้านบนเนี่ยจริงๆหุ้นอินทัชเนี่ยแกว่งของด้านข้างนะครับกรอบล่างมีอยู่ที่บริเวณ50 บาทต้นตอนนี้มันย้อยขึ้นมาละก็จะมีแถวบริเวณกรอบบนนะครับอยู่ที่ประมาณในช่วงสักประมาณ58ถึงประมาณ60 บาทนะครับถ้าเลือกก็เป็นอินทัชละกันนะครับซึ่งที่ผมดูว่าจะ XD วันไหนเนี่ยนะครับวันที่16 สิงหาครับนะฮะ16 สิงหาจะขึ้น XD 1.35 บาทต่อหุ้นเพราะนั้นก็ซื้อแล้วได้ XD ด้วยก็โอเคครับแล้วเล่นอินทัชละกันครับทีนี้อีกท่านหนึ่งมีต้นทุนของ AOT อยู่ที่69 บาทนี่แหละค่ะ69 บาทนะครับก็อาจจะ
น่าจะเป็นทุนครั้งก่อนที่ตลอดก่อนตลาดปรับตัวลงมานะครับแล้วมันพอดีมันย้อนขึ้นมาไม่ถึงเอสซีก่อนละกันครับเพราะเรามองว่าคือเซตเนี่ยในภาพรวมมันมีโอกาสไปถึงประมาณ 1,800 ได้นะครับเพราะนั้นแต่ละตัวมันก็จะเป็นแบบภาพการปรับตัวขึ้นแต่ว่าในช่วงระยะนี้มันอาจจะแบบโอกาสถึงการพักฐานเช่นแต่ละตัวมันก็จะย้อนลงมาใหม่นะครับมันให้รอซื้อเฉลี่ยเพิ่มละกันนะฮะที่เพิ่งทำอะไรนะครับแล้วซื้อที่เท่าไหร่ดีคะก็น่าจะขึ้นมาหาเองครับค่ะให้เฉลี่ยที่เท่าไหร่คะถ้ากรอบล่างเนี่ยนะครับอาจจะรอแถวประมาณ 6-3 6-4 ละกันครับประมาณนั้นไปเฉลี่ยได้นะคะคุณผู้ชมชัยโย CHAYO ค่ะยังไม่มีตอนนี้ 3.98 น่าจะยังไม่เล่นครับเพราะว่าเหมือนแบบหุ้นมันดีกว่าข้างๆแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าจะมีโอกาสย้อนลงมาอีกครั้งหนึ่งประมาณ 3.8 ต้นๆนะครับตอนนี้ 3.98 ก็ยังเห็นว่ามันมีโอกาสลงได้ต่อเพราะฉะนั้นก็อย่าขึ้นเข้าครับไม่เอาค่ะซื้อไปแล้วไม่ได้เปลี่ยนครับค่ะปูนซีเมนต์ไทยวันนี้ขึ้น XD ด้วยนะคะรับได้ไหมคะตอนนี้450ละครับยังไม่มีก็ได้ครับผมว่ามันมีโอกาสจะขึ้นไปหาสักประมาณ460-470 บาทได้ครับเหมือนยังแบบรอบยังไม่จบนะฮะก็รับแบบนี้แหละครับอาจจะแบ่งซื้อก็ได้ครับคือตรงนี้ไปก่อนแล้วก็เผื่อลงต่อเนี่ยนะครับถัดไปก็คืออยู่สักประมาณ420เนี่ยครับแบ่งเป็น2ไม้นะคะเกี่ยวไว้ครับผมPF ค่ะ Property Perfect ยังไม่มีตอนนี้97ตังค์โหขึ้นมาตลอดเลยเนี่ยตัว PF ค่ะนะครับยังไม่มีใช่ไหมครับยังค่ะยังไม่มีก็ปรับตัวขึ้นมานะฮะย้อนกลับขึ้นมาแต่จะเน้นเหมือนกับว่าขึ้นมาใกล้จุดสูงเดิมแล้ววะครับซึ่งแบบทุกครั้งขึ้นมาแล้วไม่ผ่านแล้วก็ย่อลงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะผมว่าเปลี่ยนกันไปอ่ะนะครับเพราะว่ามันถัดไปเนี่ยมีประมาณแบบ0.991บาทอันนี้อีกแค่สามตังค์เองนะครับขณะที่จุดคัดลอสเนี่ย0.95ครับมันคือดาวไซด์มันมากกว่าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เปรียบก็เลยไม่เล่นดีกว่าค่ะไม่เอานะคะผ่านนะคะคุณผู้ชมขอหุ้นเพิ่มด้วยนะคะยังไม่จบรายการนะคะเหลือตั้ง10นาทีเลยนะคะBCPG ถามมา2ท่านถามว่าน่าลงทุนไหมคะตัวนี้แนวโน้มเป็นยังไงคะครับถ้าลงทุนเนี่ยคือต้องเป็นลงทุนจริงๆนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าในช่วงนี้คือตัวยอด COD ของทั้งกลุ่มเนี่ยมันหายไปเยอะเหมือนกันจากที่แบบแต่ก่อนมันมีเยอะช่วยดันภาพผลการดำเนินงานแล้วมันต้องรอแบบโอกาสเข้ามาใหม่เพิ่มขึ้นมาครับหรือว่าแบบขยายไปในต่างประเทศเพราะว่าตลาดในประเทศมันแบบมันเริ่มตื้อๆตันๆละนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องบนพื้นฐานที่ว่าเราต้องลงทุนระยะแบบถือว่าประมาณปีอัพอะเพราะฉะนั้นถ้าทนไม่ได้ก็อาจจะยังไม่เข้านะครับแต่ถ้าแบบอยากจริงๆเนี่ยก็อาจจะรออ่อนตัวลงมาก่อนนะครับซึ่งจะมีอยู่ที่บริเวณสักประมาณผมว่ารอต่ำกว่าประมาณ18บาทลงมาครับเป็นเก็บในช่วงประมาณสัก17-18บาทครับค่ะโอเครอต่ำกว่า18บาทนะคะค่อยเข้าไปนะคะเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงปตท.สผ.วันนี้ก็ขึ้น XDน่ารับไหมคะตอนนี้141.50ค่ะครับสอพอเนี่ยอาจจะผมว่าเมื่อวานเนี่ยเจอแนวต้านไปแล้วครับที่บริเวณประมาณ435แล้วราคาน้ำมันดิบเนี่ยคือมันจริงเป็นออกด้านข้างมากกว่านะครับและกับกันคือต้องระวังว่ามันจะย้อนกลับลงไปครั้งหนึ่งจากประเด็นตัวสงครามทางการค้าที่อาจจะไปแบบเหมือนแบบกดดันด้านดีมานด์อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เฉยๆครับถ้างั้น
ไม่ซื้อไปก็ไม่ได้ดีด้วยซื้อไปก็ไม่ได้ปันผลแล้วโอกาสมันมีโอกาสชะลอลงมามากกว่าที่จะขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็อาจจะไปดูตัวอื่นดีกว่าครับค่ะพานไม่เอาค่ะ SQ ต้นทุน 2.84 ตอนนี้ 2.76 ก็ยังขึ้นมาแล้วแล้วชะลอกลับตัวลงมานะฮะ อาจจะออกมาก่อนดีกว่าครับเพราะว่ายังขาดทุนไม่เยอะเลยครับมันมีโอกาสจะแบบลงมา 2.64 มั้ยแล้วต่ำกว่านี้ก็นู่นเลยไปหาแบบ 2.5 ทีนึงอย่างเงี้ยครับก็ออกมาก่อนครับโอเคเชิญออกก่อนนะคะก่อนที่จะหนักไปกว่านี้แบมค่ะ BEM ยังไม่มีค่ะตอนนี้8.20 BEM นะครับก็พอเล่นได้นะครับแต่ว่าต้องดูกรอบล่างด้วยนะครับ8บาทถ้าไม่ต่ำกว่านะครับผมว่ามีโอกาสขึ้นไปถึงประมาณสักประมาณ 8.7-8.8 ได้ครับค่ะก็คือรับประมาณ8.20 ห้ามต่ำกว่า8บาทแล้วก็แนวต้าน 8.7-8.8 นะคะWorkpoint ถามไปแล้วนะคะคุณผู้ชมสุกนี้จะประกาศงบนะคะให้กรอบเอาไว้42บาทจนถึง50บาท Stop Loss 40บาท75นะคะGC ค่ะ Global ConnectionGC รับได้ไหมคะ GC นะครับค่ะเริ่มย้อนขึ้นมาแต่วอลุ่มมันไม่เยอะเลยอะครับคือแบบมันมีความเสี่ยงเรื่องด้านสภาพคล่องของหุ้นนะครับถ้าเล่นก็เรามาระวังหน่อยละกันนะฮะยังไม่เอามีกอดล่างนะครับอยู่ที่บริเวณประมาณ 5.1 นะครับถ้าต่ำกว่าก็เป็นจุดถอยนะครับแล้วด้านบนเนี่ยมีเบื้องต้นเนี่ยมีที่บริเวณ 5.5 ก่อนนะครับผ่านไปได้แบบถัดไปก็เป็นประมาณสัก 5.9 ครับค่ะโหแต่มันไหลลงมาขนาดนี้จะเสี่ยงไหมอ่ะมันขึ้นไปแล้วมันก็ลงมาระวังครับแล้วแต่คุณผู้ชมนะแอโร่ค่ะต้นทุน10.70แอโร่นะครับต้นทุน10.7ใช่ไหมครับใช่ค่ะ10.7ก็เริ่มตัวขึ้นมานะครับก็ให้ถือไว้ก่อนนะครับโดยมีกรอบล่างประมาณ 9.15 ครับไม่ต่ำกว่ามีโอกาสจะเริ่มเป็นภาพพื้นตัวกับขึ้นมาได้นะครับค่ะแล้วก็แนวต้านให้ถือไว้ก่อนครับส่วนแนวต้านเนี่ยประมาณ 10.5 ก็อาจจะเห็นประมาณสัก10บาทตัดไปครับ10บาทเลยเพื่อถึงทุนแล้วประมาณ 10.3 อ่ะจะถัวได้ไหมอ่ะถัวก็ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องดูแลตัวเองนะครับค่ะ 9.15 เพราะมันเป็นหุ้นที่แบบลงมาเยอะแล้วอาจจะซื้อขึ้นมาแค่แบบตามภาพตลาดอย่างเงี้ยนะฮะแล้วถ้าหมดพลังย้อนลงมาก็อาจจะปรับตัวลงได้ต่อทำโลใหม่อย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะเบสซื้อเฉลี่ยเพื่อให้ทุนเดิมมันลงมาเนี่ยล็อตใหม่ก็ต้องคัดล็อตไปด้วยนะครับก็คือใช้จุดเดิมที่ผมบอกครับครับต่ำกว่าก็ออกสำหรับล็อตใหม่ที่จะเบสคือเฉลี่ยครับค่ะ PSTC ค่ะต้นทุน84สตางค์ตอนนี้71สตางค์ PSTC PSTC นะครับก็ย้อนปรับตัวขึ้นมานะครับที่บอกคือเหมือนกับว่ากลุ่มนี้มันแบบมันไม่ได้แบบคือคึกคักเหมือนแต่ก่อนประมาณเนี้ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ปรับตัวฟื้นตัวขึ้นมานะครับให้ลองลุ้นดูก่อนละกันนะครับเพราะว่าถ้ามันยังไม่ต่ำกว่าประมาณสัก 0.67 ค่ะครับ okay. หรือว่าถ้าเร็วกว่านั้นก็ประมาณสัก 0.68 นะครับไม่ต่ำกว่าก็มีโอกาสจะขึ้นไปประมาณสัก 0.74 หรือมากกว่านั้นก็คืออยู่ที่ประมาณระดับบริเวณ
เห็นประมาณสัก 0.8 อย่างเงี้ยแต่จะไปถึงทุนเลย 0.87 ไหมเนี่ยอาจจะแบบจะยากนิดนึงเนาะต้องฝ่าอีกเยอะอ่ะนะครับคือถ้าเกิดจะถัวก็ต้องถัวก็ผมว่าคงไม่เพราะมันมีโอกาสจะหลุดเนาะมันโค้งมาอย่างสวยงามอย่างนี้ถ้าหลุดก็อาจจะช่วยเจนพอร์ตก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยแบบย่อลงมาแล้วค่อยรับใหม่อย่างนี้ก็ได้ครับก็ได้เนาะช็อต against port ก็ได้คุณผู้ชมคือขายตรงนี้มาเอารอขึ้นดีกว่า0.74เอาลุ้นให้ได้ก่อนขายตรงนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวพอลงมา 0.67 0.68 ก็ค่อยรับเพิ่มเนาะทิสโก้ต้นทุน82บาทค่ะโอ้ทุนสูงๆกันทั้งนั้นเลยตอนนี้78บาท75สตางค์82บาทนะครับเหมือนแบบขึ้นมาแล้วมันเริ่มแบบมันเริ่มตื้อๆหมดพลังแล้วเหมือนกันนะเริ่มแบบเหมือนแบบชะลอตัวนะครับวอลลุ่มก็หดกราฟก็นิ่งซึ่งที่ขึ้นมาชนประมาณ80บาทแล้วเริ่มชะลอตัวนะครับต่อไปเนี่ยมีประมาณ81.5 นะครับอาจจะถือรุ่นก่อนละกันเผื่อตอนนี้หุ้นอยู่ด้านข้างนะครับดูประมาณ77บาทนะครับถ้าไม่ต่ำกว่าก็มีโอกาสจะย้อนไปประมาณสัก 81.5 ครับแล้วก็ไปขายตรงนั้นครับผมโอเคเอาใจช่วยมา IRPC ถามมา2ท่านนะคะน่าจะ 2-3 ท่านแหละไม่มีค่ะตอนนี้6บาท45รับไม่รับ3วันรวดละแดงเนี่ยต้องรออ่อนตัวถึงที่สุดมาหน่อยนะครับเพราะว่าหุ้นมันขึ้นมาเร็วเหมือนกันในระยะสั้นนะขึ้นมาจาก 5.6 ขึ้นมาที่บริเวณประมาณ 6.6 อ่ะนะครับอาจจะน่ารับเนี่ยแถวสักประมาณแบ่งมา2ล้านละกันนะครับคือประมาณสัก 6.3 ก่อนมาถัดไปประมาณ6บาทครับโอเค 6.3 กับ6บาทเนาะรอก่อนแล้วกันเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะคุณผู้ชมKTB ถามไปแล้วแต่ท่านนี้ต้นทุน21บาท KTB ที่คุณอ๋องแนะนำหาไม่เจอแล้วคุณอ๋องอ๋อเจอละ19บาทรับแล้วก็แนวต้าน20แต่ท่านนี้ต้นทุน21บาทถัวเนาะถัวได้ใช่ไหมคะก็ถัวก็ได้ครับเพราะว่าแบงก์ก็ชอบสำหรับการแบบถือระยะการถือยาวหรือว่าน่าจะสามารถทำกำไรให้กับพอร์ตเราได้พอสมควรแล้วแล้วในส่วนของทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่เทสต์มันก็ต้องแบบเป็นภาพการปรับขึ้นมาก็จะดีต่อกลุ่มแบงค์ครับผมแต่ตอนนี้ก็ซื้อเฉลี่ยได้ครับค่ะ19บาทเนาะแต่โรบินส์ค่ะต้นทุน68บาทถัวไหมคะตอนนี้63บาทที่บ้านก็ลองดูครับแล้วล็อตใหม่ก็คือ611.25คัดล็อตนะครับสำหรับล็อตใหม่ที่เข้าวันนี้มันมีโอกาสจะโมเมนตัมขึ้นได้สักขยักหนึ่งนะครับไปหาประมาณบริเวณประมาณ65.5แต่รอบนี้คงยังไม่ถึงทุนเดิมที่ถือนะครับต้องบอกไว้ก่อนถัวได้ไหมคะถัวได้ครับแต่ต้องรับใหม่ก็คือ61.3กว่าคัดลอสนะถัวได้คือถ้าแบบจริงๆเป็นจังแบบจะซื้อไม่อยากคัดลอสเนี่ยต้องรออ่อนตัวรอบหน้าดีกว่าครับเอางี้แล้วกันว่าจะดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้ซื้อไปสุดท้ายมันขึ้นก็ไม่ถึงทุนเดิมอยู่ดีนะครับแต่ถ้ามันขึ้นเลยก็ถึงมันก็จะลดขาดทุนเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นรออ่อนตัวรอบหน้าแล้วก็ซื้อเพิ่มดีกว่าจะซื้อได้ถูกกว่านี้แล้วจะไม่ทุนมันลดลงมากกว่าที่คือณตอนนี้ครับค่ะบีแลนด์ต้นทุนบาท98ค่ะโอ้วันนี้2วัน3วันมาแล้วก็LFB ไปแล้วนะครับก็น่าจะได้ตำผลไปแล้วนะฮะก็ถือไว้ก่อนครับผมค่ะถือถ้างั้นก็ถือไว้ก่อนเนาะปันผลเราก็ได้ไปแล้วลุ้นอีกทีนึงแล้วกันนะคะเอาล่ะมาดูเซตอินเด็กซ์กันดีกว่าตอนนี้ 1,713.83 จุดนะคะบวกไป 6.57 จุดหรือว่า 0.38% นะคะก็วันนี้ขอให้เป็นอย่างนี้ทั้งวันวันนี้จะเป็นอย่างนี้ทั้งวันไหมคะคุณอ๋อง
วันนี้แหละครับโอ้ต้องลุ้นดูครับมันลุ้นจริงนะคือตอนนี้เหมือนกับว่าแรงซื้อแรงขายมันสู้กันอยู่เนาะใช่ครับผมฮะก็เมื่อไหร่เทรดดิ้งไปเลยดูตัวหุ้นไปดีกว่าครับที่เราเล่นเนี่ยครับตลาดมันก็แค่เป็นองค์ประกอบครับอย่างนี้ก็เล่นดัชนียากเลยเป็นตัวรายตัวดีกว่าครับโอเคเอาล่ะหมดเวลาแล้วต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านของคุณอ๋องนะคะคุณเอกภาวินสุนทราภิชาติจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ที่มาให้ข้อมูลและตอบคำถามกับพวกเรานะคะขอบคุณมากค่ะคุณอ๋องค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอให้โชคดีทุกท่านในการลงทุนวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วตลาดเป็นแบบนี้ปัจจัยมันสู้กันเยอะมากทั้งแรงบวกและแรงลบนะคะสู้กันไปสู้กันมาเราไปเลือกหุ้นที่มันเก็งกำไรได้ช่วงนี้เน้นเก็งกำไรเป็นหลักนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็คุณอ๋องก็แนะนำไปแล้ว2ตัวนะคะอยากรู้ไปดูต้นรายการเดี๋ยวดูย้อนหลังได้นะคะก็ขอให้โชคดีเฮงๆรวยๆค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิม 9:29 จนถึง 10:40 นะคะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ